มากันที่ข่าวบันเทิงแซ่บๆอีกเพียบเลยนะครับมีให้ติดตามกันหลายเรื่องราวรวมถึงคู่นี้ด้วยหนุ่มฮั่นแล้วก็น้องจียอนนั่นเองล่าสุดมีภาพคู่แล้วนะจ๊ะอยู่ดีๆก็เจอเรื่องดราม่าให้ต้องคุมกำมับกันซะแล้วนะคะสำหรับแคนดี้รักแก่นศิลปินลูกทุ่งสาวมากความสามารถที่เก่งทั้งการร้องและการเต้นแต่ล่าสุดกลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาโพสต์ข้อความวิจารณ์เสียงร้องของเธอด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงว่าเสียงห่วยแตกแถมยังนำไปเปรียบเทียบอีกด้วยว่าสู้ลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ตั๊กแตนชลดาก็ไม่ได้ซึ่งงานนี้นอกจากจะทำเอาสาวแคนดี้ทั้งมึนทั้งงงที่อยู่ดีๆก็ถูกด่าแล้วเธอก็ยังเขียนข้อความตอบกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวด้วยค่ะว่าอย่าเอาเธอไปเปรียบเทียบกับใครเลย okay. เพราะตัวเธอเองก็ไม่เคยคิดที่จะทำเพลงแข่งกับใครเช่นกัน wow. เอาเป็นว่าเรื่องนี้ต่างคนต่างก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะ okay. อย่ามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าเนอะรักใครชอบใครก็เสพผลงานคนนั้นไปค่ะจบหลังจากที่นักแสดงสาวเกาหลีหัวใจไทยซอจียอน okay. ออกมายอมรับว่ากำลังคุยศึกษาดูใจกันอยู่กับนักร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะก็ดูท่าว่าความสัมพันธ์ของหนุ่มฮั่นและสาวจียอนจะเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังหลายคนจับตามองว่าทั้งคู่ควงแขนกันไปเที่ยวทริปเขาดาวตอนรับปีใหม่ที่ประเทศเกาหลีด้วยกันเพราะเห็นภาพที่ทั้งคู่โพสต์ลงในอินสตาแกรมในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน okay. แต่ก็ไม่มีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันเลยและที่ทำเอาแฟนๆโฟกัสมากเป็นพิเศษก็คงจะเป็นเพราะทั้งฮั่นและจียอนได้โพสต์ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ยังมีโทนคล้ายๆกันอีกด้วยแฟนคลับกระหน่ำแซวขอรูปคู่ร่วมแฟรมให้ชื่นใจกันสักทีซึ่งด้านสาวจียอนก็ไม่ปล่อยให้ต้องรอนานออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มฮั่นใน IG Story พร้อมทั้งแท็กง้อฝ่ายชายที่เหมือนจะกำลังงอนๆอยู่แบบมุ้งมิ้งสุดๆค่ะส่วนทางด้านของหนุ่มฮั่นเองก็ลงรูปคู่กับจียอนพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเจอคนไทยที่เกาหลี okay. งานนี้ก็เลยทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกราดกันยกใหญ่แหมหวานกันสนั่นโซชัดเจนกันขนาดนี้เรื่องสถานะคงไม่ใช่แค่คนคุยแล้วละมึงคันเนี้ยทำเอาแฟนๆจับตามองกันไม่น้อยค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มโทนี่รักแก่น okay. และแก้จริญญาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่หรือเปล่าเพราะช่วงนี้ทั้งคู่ดูจะสนิทสนมกันมากขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆมีไลฟ์สไตล์ความชอบท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปเหมือนกันแถมตอนนี้ต่างคนก็ต่างโสดกันอีกด้วยและล่าสุดก็ยิ่งทำเอาแฟนๆชงกันอีกยกเพราะคู่เพื่อนซีคู่นี้ดูมีออร่าความหวานละมุนแปลกๆทะลุออกมาจากอินสตาแกรมกันเลยหลังควงคู่ไปเที่ยวปีใหม่กับแก๊งเพื่อนที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับลงภาพคู่กันแบบฉี่ยิบและยังผลัดกันถ่ายรูปกันไปมาอีกด้วยจนแฟนๆพากันไปคอมเมนต์รัวๆว่าอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักอ่ะอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆงานนี้ก็ไม่รู้ว่าคู่เพื่อนซีคู่นี้เขาจะเปลี่ยนจากเพื่อนรักเป็นรักเพื่อนได้หรือเปล่ายังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะโอเคกำลังเป็นคลิปที่เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาพของไฮโซโพกที่กำลังประทับรอยจูบกลางหน้าผากของนางเอกสาวซุปตาอั้มพัชราภาเรียกว่าเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ระดับ HD ว่าทั้งคู่น่าจะกำลังศึกษาดูใจกันอยู่แน่นอน okay. ซึ่งคลิปดังกล่าวมาจากการจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับอั้มเมื่อวันที่5ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งการจัดงานครั้งนี้พ่องานคนสำคัญก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไฮโซโพกเพราะคอนเฟิร์มได้จากพี่เอสุภชัยที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นั่นเองค่ะ okay. แถมภาพในคืนวันเค้าดาวส่งท้ายปี2561ที่ผ่านมาก็มีคนจับสังเกตว่าไฮโซโพกและอ้ําอยู่ด้วยกันในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่จังหวัดภูเก็ตเพราะโพสต์ภาพมุมเดียวกันเป๊ะถือว่างานนี้อ้ําจะเริ่มต้นเปิดสกราชใหม่ด้วยความสดใสโลกเป็นสีชมพู okay. แหมแต่พร้อมเมื่อไหร่ก็เปิดตัวไปได้เลยนะคะแฟนๆเขารอลุ้นข่าวดีอยู่นะแม่แฟนๆลุ้นข่าวดีทางเราเองก็ลุ้นข่าวดีเช่นกันนะครับ